อุตสาหกรรมเนี้ยมันเป็นเรื่องของซัพพลายเชนนะครับค่ะก็อาจจะมีประเด็นว่าถ้าบางส่วนที่ไม่ได้ผลิตหรือว่าผลิตไม่ได้หรือผลิตด้วยวอลลุ่มที่ไม่เยอะมากเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบเหมือนกันตอนนี้ที่เราทราบแน่ชัดก็คือเดือน4นะครับที่ทางน้องพูดถึงว่ามีการหยุดชั่วคราวกันไปนะครับก็ตอนแรกช่วงแรกถ้าเป็นแค่เดือน4เดือนเดียวก็คงไม่ได้กระทบมากนะครับเพราะว่าปกติเดือน4เนี่ยเราเป็นวันหยุดสงกรานต์อยู่แล้วนะครับซึ่งทางอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมากเราก็เป็นใช้โอกาสนี้ในการซ่อมบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแผนการซ่อมบำรุงช่วงเดือน4อยู่แล้วตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ผลิตเดือน4เนี่ยความจริงไม่ได้มีผลมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดไปถึงเดือน5เดือน6อันนี้ผมว่าก็คงอีกเรื่องหนึ่งละมันก่อนก็คุยไปผมว่าเรามีประมาณ 2-3 ประเด็นที่ทำให้เกิดการหยุดชั่วคราวนะครับประเด็นแรกก็คง อย่างที่น้องถามตอนแรกว่าเป็นเรื่องของ demand นะครับเรื่องของกำลังซื้อเรื่องของอะไรนะครับประเด็นที่2ก็คือมาตรการในการที่จะพยายามที่บริหารความเสี่ยงแล้วไม่ให้คนอยู่ใกล้กันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเนื่องจากอุตสาหกรรมเนี้ยมันเป็นเรื่องของซัพพลายเชนนะครับค่ะก็อาจจะมีประเด็นว่าถ้าบางส่วนที่ไม่ได้ผลิตหรือว่าผลิตไม่ได้หรือผลิตด้วยวอลลุ่มที่ไม่เยอะมากเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบเหมือนกันตัวเลขที่เราประเมินคร่าวๆนะวันนี้นะครับก็ได้ประมาณ 1.5 ล้านคันนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนก็คงขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์มันจะลากยาวไปแค่ไหนเท่านั้นเองมาเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทอย่างไรก็หลักๆของเราก็คงอิงเรื่องของยอดการประกอบรถยนต์ในเมืองไทยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนก็คือถ้าจากตัวเลขประเมินของเรานะปัจจุบันก็ประมาณ 1.5 ล้านคันก็ลดจากปีที่แล้วประมาณ 20-30% เนาะก็ประมาณนั้นนะครับครับส่วนของรถเรื่องจากคนการเกษตรนะครับก็คงลดแต่ว่าคงไม่น่าจะลดมากเท่ากับในส่วนของรถยนต์นะครับเพราะนั้นหลักๆรายได้เราก็น่าจะลดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เรื่องของว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถpassenger car เนี่ย ก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันมากนะครับถ้าเกิดพอดีเราก็จะอาจจะมีข้อดีนิดนึงเป็นปัจจัยบวกช่วงปลายปีนะครับอันนี้จะมีเป็นออเดอร์ใหม่นะครับที่จะเข้ามาตอนปลายปีแต่ก็คงต้องรอปลายปีนะครับอันนี้จะเป็นอันที่เราส่งออกไปต่างประเทศแต่ว่าก็เริ่มมีคำถามว่าแล้ววอลลุ่มอะไรจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้อาจจะต้องรอดูนิดนึงนะครับว่าผลกระทบของโมเดลนี้ในต่างประเทศมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ยังอย่างน้อยก็ยังเป็นปัจจัยบวกแต่ว่าแน่นอนผลตัวเลขด้วยตัวเลขเนี่ยยังไงก็คงไม่สามารถมาช่วยในส่วนของอุตสาหกรรมที่ลดลงไปขนาดนี้ได้สิ่งที่จะโดนสิ่งแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องของกระแสเงินสดนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นถือว่าเป็นโชคดีระดับหนึ่งของสมบูรณ์นะครับของ SAT ก็คือว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีการใช้เงินสดมากนักเพราะนั้นเราก็จะมีเงินสดที่อยู่ในมือพอสมควรนะครับคำจริงที่มันมีอยู่ในมือเพราะจริงๆเรามองว่าเราศึกษาเรื่องของโครงการลงทุนในอนาคตเอาไว้นะครับแล้วคือเราเตรียมเงินไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตแต่ว่าพอดีพอมีวิกฤตนะครับก็แน่นอนเราก็คงเรื่องของการใช้เงินในการขยายเนี่ยอันนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าสถานการณ์ยังไงนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นก็ยังต้องการกำไรอยู่ดีนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็สิ่งที่องค์กรทำก็คือต้องลดต้นทุนปรับเปลี่ยนขบวนการเพื่อให้เหมาะสมกับวอลลุ่มการผลิตคือผมว่าโรคระบาดอันนี้น่าจะจบก็ต่อเมื่อมีวัคซีนเข้ามาแต่ว่าแน่นอนระหว่างปีก็อาจจะมีการผ่อนปลนเรื่องของมาตรการต่างๆแต่ผมก็เชื่อว่าผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจก็น่าจะยังไม่กลับมาในปีนี้นะครับหรือว่าต้นปีหน้าก็อาจจะต้องรอเวลาในส่วนของวัคซีนที่จะเข้ามาก่อนนะครับผมว่าพอมีวัคซีนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโรคหวัดที่เขาพูดกันตอนแรกนะครับคนก็จะใช้ชีวิตปกติมากขึ้นก็จะเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยผมว่าอันนั้นเนี่ย
น่าจะกลับไปสู่ภาวะปกติได้